วันนี้มาย้อมผมเปลี่ยนสีผมด้วยยาม่วงให้เพื่อนๆดูค่ะแม่มใช้ครีมนวดผมนะคะถ้าเพื่อนๆมีครีมนวดผมหรือครีมหมักผมนะไม่ใช้แชมพูนะต้องนวดหรือหมักเท่านั้นนะคะเพื่อที่จะมาผสมแล้วก็แม่มก็เติมสัดส่วนประมาณนี้นะคะครีมนวด2ช้อนยาม่วง1ช้อนโต๊ะนะคะคราวนี้ก็ใช้ว่านหางจระเข้มาทาผิวไว้เพราะว่าจะได้ยาม่วงจะได้ไม่ติดผิวแม่มก็ใส่ลงไปเลยตรงไหนที่ผมขาวเยอะๆอ่ะแล้วแบบก็ค่อยๆเกลียให้ทั่วแล้วก็หมุนนะคะอันนี้เป็นวิธีที่แบบทำง่ายๆเข้าขั้นมักง่ายนั่นเองคราวนี้พอเสร็จแล้วแบบก็จะหมักไว้2ชั่วโมงอ้อก่อนทำต้องสระผมให้เรียบร้อยนะสระด้วยแชมพูหลังจากนั้นพอมาหมักครีมนวดกับยาม่วงไว้ใช่ไหมเราไปล้างอ่ะเราล้างแค่น้ำสะอาดก็พอนะคะสีที่ได้ก็จะเป็นแบบนี้ผมขาวก็จะมีสีม่วงถ้าเราเปิดดูเราจะเห็นสีม่วงที่ข้างล่างด้วยข้างนอกก็ประกายประมาณนี้ค่ะอุปกรณ์ต่างๆแบบวางไว้ให้ที่ตะกร้าแล้วนะคะไปกดดูได้เลยอย่าลืมกดหัวใจกดติดตามนะคะแล้วพบกันค่ะ